ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชานัล RL นะขณะนี้เป็นซื้อสินค้านะจัดนะนี่เลยยอดเลยนะฮะประมูลซิลินโดนะฮะขั้นตอน1บาทนะฮะก็ซื้อเว้นตามาเวลาไปซื้อของตลาดนะหรือว่าปั่นจักรยานเล็กๆน้อยๆนะเราไม่ใช่เป็นมือโปรนะเราซื้อธรรมดาก็พอนะเว้นตาเนี่ยไปหลอดนี่นะครับถือว่าตอบโจทย์นะนี่ตอบโจทย์มากเลยนะลมไม่เข้าตาป้องกันโรคต้อกระจกนะลมผ่านตาตลอดเวลานะรถใส่เวลาไปขับรถขับลานะใส่หมวกกันน็อกไปนะหรือว่าปั่นจักรยานใส่หมวกกันน็อกไปแล้วก็ใส่แว่นตากันลมเข้าตานะเพราะอายุมากแล้วนะเจ้าชู FC โอ้โหเจ๋งไปนะนะก็ราคานะ25บาทเองนะซื้อมา2ชิ้นนะฮะชุดแรกก็ซื้อมา2ชิ้นได้เหมือนกันนะประมาณสักประมาณสัก20-25บาทประมาณเนี้ยแล้วก็ซื้อมาอีกนะนี่ชุดที่2สมว่ามันใช้งานได้ดีนะบางทีขับรถขับลาบางคนก็ซื้อแบบอย่างดีนะ 4-5,000 นะแต่ว่าเราซื้อธรรมดาก็พอนะแค่ไปซื้อของตลาดนะแล้วก็ไม่อยากให้ลมเข้าตานะแล้วมันสปอร์ตด้วยนะนี่ด้านข้างปิดด้านข้างนะไม่หลบเข้ามานะเพราะเราขับนะรถมอเตอร์ไซค์บ่อยแล้วบางทีขับรถยนต์บ่อยนะ FC บางทีแอร์นะหรือว่าลมจากแอร์เข้าดวงตานะบางคนขับประมาณสัก1ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมเนี่ยบางทีหลายชั่วโมงนะบางทีไปกลับนะกรุงเทพมั่งสงขลามั่งจังหวัดใกล้เคียงนะทำให้เมื่อยตานะทำให้ลมเข้าตาตลอดแล้วก็แอร์เข้าตานะบางทีต้องปิดตาบ่อยๆนะแล้วแสงด้วยนะแต่ว่านี่ก็ช่วยได้มากนะป้องกันแล้วก็แดงมาตัดแสงได้ไหมอ่ะมันก็โอเคนะมันก็เนี่ยตัดแสงได้ระดับหนึ่งนะมันเป็นนะฮะช่วยกันทำให้ดวงถนอมดวงตาเราไปนะก็อยู่ควบโลกนะสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลานะก็ฝาก FC ทุกท่านเหมือนกันนะพยายามใส่แว่นตานะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับเราต้องมีหน้ากากก็ได้นะถ้ามีหน้าก็สามารถที่จะไม่ต้องใส่แว่นตานะหรือว่าถ้าไม่มีไอ้ปันพลาสติกกันหน้ากระจกนะคุณก็สามารถที่จะกันหน้าหมวกกันน็อกนะคุณก็สามารถใส่แว่นตานะครับเพราะคุณเป็นวัยรุ่นอยู่นะคุณไม่เห็นว่ามันต้องมีค่านะบางทีขับรถนานๆทำให้ลมผ่านกระจกนะกระจกดวงตาเรานะทำให้เป็นต้อกระจกได้นะอย่าลืมหาแว่นตามานะธรรมดาก็พอนะถ้าคุณมีงบเหลือใช้คุณก็นะ 2-3 นะหรือว่า 3,500 นะรถแว่นตาออกเลหรือว่าเลเบลหรือว่าชั้นนำต่างๆนะแต่ว่าโอเคถ้าแค่นี้พอนะผมแค่ใส่ไปตลาดนะฮะแล้วก็ลมไม่เข้าตามากนะเพราะจะทำให้ดวงตาและตรอกดวงตาด้วยนะนะ25บาทตอบโจทย์นะฮะปั่นจักรยานก็ได้นะหรือว่าถือไม้นะขอทานก็ได้นะไม่มีใครเห็นนะครับก็อย่าลืมช่วยแชร์และบอกต่อแล้วต่อนะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะฮะนี่อะไร25บาทเองนะฮะไม่แพงนะฮะก็คือต้องประมูลนะฮะ FC ไม่ประมูลก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าพยายามประมูลบ่อยๆจะรู้เทคนิคว่าราคาถูก20บาท15บาทก็มีนะแล้วแต่ว่ามีใครจะประมูลกับเราหรือเปล่าไม่มีก็ถ้าเขาบอกเกินไปนะ25บาทผมก็ไม่เอาแล้วนะผมก็เอาแค่นี้นะถ้าเขาให้ก็ให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้นะก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะเป็นแล้วก็อย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อแล้วต่อนะฝากนะ Channel L ฝั่ง YouTube แล้วก็เพจ Channel L ฝั่ง Facebook ด้วยนะขอบคุณครับครับชิดสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาสมาร์ทวอชนะฮะราคาไม่แพงครับประมาณ200กว่าบาทนะฮะแค่เอามาทดลองดูนะรีวิวดูนะถ้าจะซื้ออย่างดีก็มาสัก10,000กว่านะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราแค่อยากสัมผัสนิดนึงนะไม่ใช่มีอะไรมากก็เป็นสมาร์ทวอชนะฮะนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะนะผลิตจากประเทศจีนนะครับใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มี1ชิ้นนะฮะนี่ประมาณเท่านี้นะนำเข้าด้วยนะนะครับมองเห็นไหมก็ไม่เป็นไรนี่ก็จะมีสายชาร์จนะแล้วก็ตัวมันนะตัวเหลือนตัวนี้นะประมาณ201บาทประมาณนี้นะ
เอาละกำลังชาร์จอยู่นะมีคู่มือภาษาจีนนะครับโอ้โหแล้วภาษาไทยด้วยไม่มีอะมีภาษาอังกฤษนะเป็นไกด์ไลน์ตัวเล็กมากนะฮะใครอ่านออกก็โอเคนะใครอ่านไม่ออกก็ใช้ Google Translate ในการแปลก็ได้นะครับอ่ะนะครับนี่ก็เมื่อกี้ไปชาร์จเบ็ดมาก็คือชาร์จเบ็ดตรงนี้นะฮะท่านผู้ชม FC เนี่ยนะครับอย่าบอกว่ากันดำไหมนะคงจะไหมนะคงจะไหมนะ FC ทุกคนซื้อมาลองกันดีเอาละผมลองแกะข้างในแป๊บเดียวง่ายนิดเดียวนะแกะฝามันมันเป็นธรรมดานะไม่ใช่ตัว2 3หมื่นนะนี่มีเอมี่เรียบร้อยนะมีแบตเตอรี่นะมันคงจะซิงกับสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะในการเข้าบลูทูธเดี๋ยวเรามาเปิดนะฮะลองดูนี่สวิตช์เปิดนะฮะมายังอ่ะมาแล้วนะฮะแต่มันทัชสกรีนด้วยนะโอ้โหนี่มีถึงโทรศัพท์ไลน์เรียบร้อยแล้วตั้งนาฬิกานี่กำลังเชื่อมกำลังหาบลูทูธอยู่นะเดี๋ยวผมลองหาบลูทูธดูใช้โทรศัพท์เนี่ยเหมือนเดิม A7 นะครับมาเรียงก็มันหน้าจอเล็กอ่ะไม่เป็นไรนี่นะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะท่านผู้ชมกดโทรนี่ใส่เบอร์โทรเรียบร้อยก็สามารถจะแบกถอยหลังเนี่ยไปเลื่อนไปได้นะจัดเก็บโทรศัพท์มันก็เหมือนโทรศัพท์นะแต่ว่ามันหน้าจอมันเล็กนะฮะอะไรที่อยู่อีเมลมั่วตัวหมดแล้วย้อนกลับไปเราเลือกย้อนกลับนะครับต้องต่อสิงกับอันดูก่อนนะบลูทูธก่อนนี่เดี๋ยวนะครับถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะมันไม่ใช่สี่ห้าหมื่นนะมันไม่ใช่หนึ่งหมื่นนะมันแค่200บาทนะใช้อยากเล่นสมาร์ทโฟนแบบธรรมดาก็โอเคนะมีจอโต๊ะได้ด้วยมีนาฬิกาปลุกตั้งค่านะเครื่องคิดเลขนะแล้วก็ปฏิทินนะโดยเล็กนิดเดียวเองก็ถือว่าผ่านนะฮะนี่ส่งไฟล์บลูทูธนะครับแล้วก็ไมค์แล้วก็ฟังเพลงนะครับแล้วก็นี่อะไรการเดินก้าวนับก้าวนั่งนะฮะแล้วตอบสนองการนอนหลับมันไปถึงขนาดนี้แล้ว FC 200กว่าบาทแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์คเท่ากับเป็นหมื่นนะฮะแล้วก็มันก็มีจำนวนก็เรียกอะไรนาฬิกามันคงประมาณสัก4 ชั่วโมงนับชาร์จชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่ได้นะมันก็สแตนบายนะก็ถือว่าโอเคนะก็คลิปนี้ถ้าคนที่สนใจก็ไปนี่ได้เลยนะที่ในดิชินโดนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะ FC ทุกคนก็เอามาใช้งานดูนะมันก็สวยงามดีนะฮะนี่ธรรมดานี่นะก็ถือว่าโอเคนะฮะก็อย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อนะเธอกำลังหาเสื้อโดเรมอนอยู่กับแดงเก่งมาแล้วนะฮะนี่ก็จะมีคออะไรเนี่ยโอตัวเล็กนะฮะสมุดโทรศัพท์ข้อความแล้วก็ตัวโทรนะโอ้โหนี่ตรงไหนต่อนี่ถัดไปเรื่อยๆนะนี่ Facebook นับ9นะก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะลองไปหากันดูนะท่านมันก็สนุกดีเหมือนกันนะประมาณ200กว่าบาทลองเล่นดูนะถือว่ามันก็จะสบายนะในการฟังเสียงนะเวลาใครโทรมานะก็โทรศัพท์ตั้งเอาไว้นะแล้วก็มาใช้สมาร์ทโฟนกันก็ถือว่ามาถึงบ้านแล้วนะฮะ
ขอบคุณครับอย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณครับด้วยใจจริงขอบคุณจริงๆ